มาชอนลินส์นำซีฮอคประเดิมคว้าชัยเปิด NFL เฟเดอเรอร์ชนะมงฟิลผ่านเข้ารอบรอง US Openเบลเยียมอุ่นเครื่องดับออสซี สวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันศุกร์ที่5กันยายนนะครับอยู่กับคุณทัศชัยและผมชิตพลครับถูกต้องครับวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวนะครับกีฬารอบโลกมากมายนะครับก็รายการแรกเลยครับผล NFL ใช่เพราะว่ารอคอยกันมานานหลายเดือนแล้วนะครับสำหรับแฟนๆอเมริกันฟุตบอลศึกคนชนคนก็ประเดิมเปิดฤดูกาลไปเรียบร้อยแล้วครับ Green Bay Packers พบกับ Seattle Seahawks มีผลมาฝากกันแล้วครับโดยที่ Seattle Seahawks ครับก็เป็นฝ่ายเล่นเป็นเจ้าบ้านครับเปิดสนาม Century Link Field เจอกับ Green Bay Packers ก่อนเกมนั้นแฟนบอลของซีฮอคนั้นก็เปิดตัวป้ายแชมป์ซูเปอร์โบว์เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาด้วยครับก่อนออกสตาร์ทเกมควอเตอร์แรกซีฮอคก็ได้บุกแล้วก็มีจังหวะได้เตะฟิลโกก่อนนะครับจากทางสตีเวนเฮาส์กาให้ทีมออกนำไปก่อน 3-0 คะแนนจากนั้นกรีนเบย์ก็มาทำทัชดาวน์ได้จากจอห์นคูนแล้วก็เมสันครอสปี้ฟิลโกไม่พลาดนะครับเก็บ7คะแนนให้กรีนเบย์ขึ้นมานำ 7-3 แต้มส่วนในช่วงควอเตอร์ที่2ซีฮอคแซงนำอีกครั้งหนึ่งโดยที่ริคาร์โดล็อกเก็ตครับรับบอลจากรัสเซลวิลสันวิ่งเข้าไปทำทัชดาวน์ก่อนที่ฮาวส์ก้าก็เป็นคนเตะฟิลโกเข้าไปทำให้เข้าขยับขึ้นนำเป็น10-7คะแนนนะครับในช่วงเวลาจากนั้นกรีนเบย์ได้บุกแล้วก็ได้เตะฟิลโกอีกจากเมสันครอสบี้ให้ไล่ทำแต้มมาตีเสมอเป็น10-10คะแนนนะครับแต่แล้วซีฮอคก็มาเก็บทัชดาวน์เพิ่มได้จากมาชอนลินส์แล้วก็ฮาวก้าเตะฟิลโกเข้าไปไม่พลาดเหมือนเดิมนะครับก็ทำให้สุดท้ายแล้วเป็นซีฮอคขยับขึ้นนำเป็น17-10คะแนนก่อนจบครึ่งแรกส่วนในช่วงควอเตอร์ที่3นะครับกลายเป็นซีฮอคที่ได้เล่นเกมบุกอีกแล้วก็เป็นสเตเฟนฮาวก้าครับเตะฟิลโกระยะ20หลาเข้าไปขยับหนีเพิ่มเป็น20-10คะแนนแล้วก็ซีฮอคขยับเพิ่มเป็น22-10คะแนนด้วยครับหลังจากดิเรกเซอริสของกรีนเบย์ไปโดนชนล้มในเขตเอ็นโซนก็ทำให้ซีฮอคได้แต้มเพิ่มเป็น22-10คะแนนส่วนในช่วงควอเตอร์สุดท้ายครับแม้ว่ากรีนเบย์จะพยายามไล่ทำแต้มตีตื้นขึ้นมาได้จากการวางทัชดาวแต่ว่าซีฮอคก็มาเก็บเพิ่มได้อีกถึง2ทัชดาวจากมาร์ชอลลินส์และดิเรกเคิร์แมนทำให้จบเกมนัดประเดิมซีซั่นใหม่เป็นซีแอตเทิล ซีฮอคส์ครับเอาชนะกรีนเบย์แพ็คเกอร์สไปได้36-16คะแนนIt's a little dump-off pass that is caught and taken into the end zone by Derek Coleman, the fullback. Coleman's first touch. อีกหนึ่งรายการใหญ่ของปีนะครับสำหรับเทนนิส US Open Grand Slam รายการสุดท้ายของปีครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์ก็ไม่ทำให้ผิดหวังอีกแล้วนะครับสามารถชนะแกลมงฟิลไปได้นะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันเทนนิส US Open Grand Slam นะครับชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 38.25 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,224 ล้านบาทครับที่สนาม Flushing Meadow มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์นั้นมืออันดับ2ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่6ไว้ได้สำเร็จหลังเค้นฟอร์มครับสามารถพลิกกลับมาชนะกาเอลมงฟิลด์มืออันดับ20ของรายการจากฝรั่งเศสไปอย่างสุดมันครับชนะไปได้3-2เซตด้วยสกอร์4-6 3-6 6-4 และ7-5 ครับและ6-2ทำให้เฟเดอเรอร์นั้นร้อยลำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศครับเตรียมพบกับมารินซิลิกครับมืออันดับ14ของรายการจากโครเอเชียที่สามารถโค่นเอาชนะโทมัสเบอร์ดิชไปได้นะครับมืออันดับ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กไป3เซตรวดด้วยสกอร์6-2 6-4 และ7-6ครับไทรเบรก7-4คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมและต่อกันเลยนะครับด้วยรอบรองชนะเลิศของประเภทหญิงเดี่ยวในคืนนี้ครับทางช่อง True Tennis HD หมายเลข670
ตั้งแต่เวลา 22:00 นเป็นต้นไปครับหญิงเดี่ยวก็จะมีเพิงชุยเจอกับคาราวอสเนกี้แล้วก็เซเรน่าวิลเลียมส์เจอกับเอเคทารีน่ามาคาโรวานะครับThe picture of elation. Croatia's Marin. ต่อด้วยผลกอล์ฟ BMW Championship วันแรกนะครับโดยที่ Rory McIlroy, Gary Woodland และก็ Jordan Spieth ทั้งหมดนี้ทำแต้มเท่ากันที่3 under par แล้วก็ขึ้นเป็นผู้นำร่วมกันในการแข่งขันกอล์ฟ PGA Tour รายการ BMW Championship เงินรางวัลรวม$8 ล้านครับหรือประมาณ240 ล้านบาทเล่นกันที่สนาม Cherry Hill Golf Club ที่เมือง Cherry Hill รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาครับแมนรอยมือ1ของโลกชาว Irish ก็ทำไป3 under par เท่ากับ Woodland แล้วก็ Spieth 2นักกอล์ฟจากเจ้าถิ่นนะครับนำหน้าดับ4ร่วมประกอบไปด้วยเซโกกาเซียครับนักกอล์ฟจากสเปนเฮนริกสเตนสันมือ3ของโลกจากสวีเดนรวมไปถึงกลุ่มนักกอล์ฟใหญ่อีกกลุ่มใหญ่อีก7รายนะครับก็นำห่างกลุ่มขึ้นนำอยู่สโตรกเดียวเท่านั้นครับสำหรับ3ผู้นำก็ถือว่าเกาะกลุ่มใหญ่มากๆครับในช่วงหัวตารางลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยส่วนจัสตินโรสจากอังกฤษจบวันแรกอยู่อันดับ13ร่วมครับมีสกอร์อยู่1อันดับพาบ๊อบบ้าวอตสันอีก1นักกอล์ฟเจ้าถิ่นอยู่อันดับ22ร่วมกับฟิลมิเคลสันคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติโดยทำสกอร์อยู่ที่อีเวนต์พาส่วนอดัมสกอตมือ2โลกจากออสเตรเลียก็อยู่อันดับที่29ร่วมนะครับตีเกินไป1โอเวอร์พาผู้ชมติดตามรับชมกันขันรอบ2ได้ในค่ำคืนนี้ครับในช่วงดึกเวลา 03:00 ทางช่อง True Sport 5และ True Sport HDSome of the players were telling us that Gary Woodland now. อีกหนึ่งรายการนะครับสำหรับ Omega European Master ในวันแรกครับ Eduardo Molinari ครับ Lalechi Ramsey ครับทำไว้8 under par ขึ้นเป็นผู้นำร่วมในการแข่งขันกอล์ฟรายการ European Tour รายการ Omega European Master ชิงรางวัลรวมทั้งสิ้น 2.3 ล้านยูโรครับหรือว่าประมาณ 98.9 ล้านบาทณสนามกรองชูชิแยกอล์ฟคลับนะครับเมืองทอนทาน่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับในรอบแรกโมลินารีครับโปรชาวอิตาเลียนลารัมเซ่จากสกอตแลนด์นะครับสะสมสกอร์ไว้เท่ากันครับไว้ที่8 under par นำหน้าอันดับ3ร่วมอย่างทอมมี่ฟรีดวูดครับกับแกรมสตอม2นักกอล์ฟจากอังกฤษนะครับรวมทั้งแกเรตเมบินนะครับจากไอร์แลนด์เหนืออยู่2สโตรกครับสำหรับวิกเตอร์ดูบูซงนะครับจากฝรั่งเศสจบรอบแรกที่อันดับ6ร่วมกับเจอร์มี่โดนสันนะครับจากเวลส์รวมทั้งนักกอล์ฟอีก5รายเมื่อทำสกอร์ไว้ที่5 under parผลงานของนักกอล์ฟไทยครับพรหมมีสวัสดิ์และชับชัยนิราศนะครับรั้งอันดับ13ร่วมครับหลังทำสกอร์ไว้ที่4 under par ครับส่วนปริยะชุนหสวัสดิกุลนะครับอันดับ123ร่วมครับโดยมีสกอร์ที่3 over par ส่วนอานนท์ว่องวานิชครับรั้งอันดับ138ร่วมสกอร์ที่4 over par ครับขณะที่ถาวรวิรัชจันทร์นะครับรั้งอันดับ148ร่วมเมื่อทำสกอร์ไว้ที่6 over parคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการแข่งขันรอบ2ได้ในวันนี้นะครับในเวลา 16:30 ถึง 18:30 ครับและในเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางช่อง Golf Channel หมายเลข675ครับส่วนสโนว์เกอร์สัปดาห์นี้ก็ความสนใจอยู่ที่การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ในบ้านเราเนี่ยครับโดยที่เป็นสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกรายการแสงสม Secret World Championship 2014แข่งที่โรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซด์พระราม3นะครับโดยที่ผลการแข่งขันย้อนไปเมื่อวานนี้กฤษณัฐเลิศสัตยาธรก็เอาชนะมาร์คเดวิสผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จในรายการนี้นะครับโดยการแข่งขันมีไปช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นรอบ16คนสุดท้ายแล้วก็ใช้ระบบการตัดสินหาผู้ชนะ6จาก11เฟรมครับกฤษณัฐเลิศสัตยาธรมือ45ของรายการนักสนุกเจ้าถิ่นนี้ก็ไม่ทำให้แฟนๆชาวไทยผิดหวังนะครับหลังจากรอยลำผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จโค่นเอาชนะมาร์คเดวิสซึ่งเป็นมือ8ของรายการจากอังกฤษไปได้6ต่อ2เฟรมส่วนวันนี้เนี่ยกฤษณัฐก็ต้องลงแข่งรอบ8คนสุดท้ายกันต่อเลยครับแล้วเจอคู่แข่งที่หินทีเดียวนะครับต้องเล่นกับจอห์นฮิกกินส์มืออันดับ4ของรายการจากสกอตแลนด์ซึ่งตอนนี้ลงทำการแข่งขันไปแล้วนะครับจบ5เฟรมแรกไปแล้วนี่สัญญาณสดนะครับ
5เฟรมแรกนี่ปรากฏว่าสูสีกันมากครับแล้วก็เป็นกฤษณัฐนี่ออกนำอยู่3ต่อ2เฟรมคุณผู้ชมให้กำลังใจกันได้นะครับโดยที่รับชมการแข่งขันถ่ายทอดสดได้ทาง True Sport 7และ True Sport HD 3ครับได้หมดเลยครับเกมเร็วนะครับปั๊บเดียว6แดงคุณชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเรื่องของทั้งผลฟุตบอลกระชับมิตรที่มีขึ้นไปเมื่อคืนนี้แล้วก็รวมไปถึงช่วงสัมภาษณ์พิเศษโค้ชเตสะสมภพประเสริฐในการคุมทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีด้วยครับ